ค่ะสวัสดีค่ะตัวละไซส์เกินขอบคุณสำหรับกระดาษทิชชู่ด้วยนะคะเป็นไงบ้างครับอาจจะอยู่ฝั่งนี้จริงเหรอไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวพี่กุ๊กครับไม่ต้องบอกเลยว่าใครเตี้ยที่สุดยิ้มยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานไปเป็นหลักฐานในการเสียภาษีนะฮะ PPC หัวใจวายคุณใกล้ตายอะไรอ่ะพี่ใหญ่อยู่ค่ะเนี่ย PPC คือพระแพงขลับนะคะอ๋อแล้วใกล้ตายนี่คือเป็นซิงเกิลที่ดาวน์โหลดเยอะที่สุดในโลกค่ะจริงเหรออ๋อดาวน์โหลดแบบฟรีใช่ไหมฮะเดี๋ยวฝากมีอะไรฝากถึงผลงานในช่วงนี้มั้ยดีกว่าค่ะสำหรับหนูก็เป็นละครนะคะละครเรื่องสวรรค์สร้างมีทุกวันพุธพฤหัสนะคะเวลา 20:20 นาทีนะคะอย่าลืมติดตามดอกจันในสวรรค์สร้างด้วยนะจ๊ะเหรอครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงฮะคาแรคเตอร์แก่นค่ะแล้วก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนแก่เหรอฮะแก่อ๋อแก่โอเคนึกว่าคาแรคเตอร์แก่ๆเออแก่แล้วไงต่อก็บอกว่าเป็นแบบว่าด้านเรื่องจำใสตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคู่ที่แบบเล่นด้วยกันก็ชื่อทองคิวยังไงถ้าเกิดพี่เนี่ยยังไม่เคยดูก็สามารถดูในช่องเจ็ดสีนะคะจ้าเดี๋ยวพี่จะไปติดตามดูนะครับแล้วผลงานเรื่องเพลงนะฮะผลงานเรื่องเพลงก็เดี๋ยววันที่9ตุลานะคะจะมีคอนเสิร์ตกรุงศรียังไม่ชื่อและแอนซิงเกิลเลดี้ค่ะที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีนะคะสำหรับใครที่ยังไม่จับจองบัตรนะคะสามารถจับจองบัตรได้ที่ www.bookingbooking.com หรือ029099944ค่ะค่ะแพ้กลับบ้านค่ะค่ะก็จะมีเดี๋ยวก็จะขาดที่โปรโมทให้พี่ๆทุกคนเลยนะคะก็คือจะเป็นรุ่น3รุ่น6เป็นรุ่น3รุ่น6นะคะจะมีชาย9หญิง9จะรู้อยากทราบว่ามีใครบ้างนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บครูได้เลยค่ะเข้าไปเสิร์ฟที่ตัวแม่เยอะมากๆนะคะใช่ค่ะพี่จีนะคะโอ้โหนี่สุดยอดเลยมีดารับเชิญจากต่างประเทศเลยนะคะต่างประเทศเลยแต่ก็อุบไว้ก่อนค่ะช่วยใครนะคะแล้วใครวะฮะแล้วแพงมีอะไรบ้างมีอะไรฝากบ้างช่วยไม่มีอะไรค่ะตอนนี้ก็คือเดินเล่นช้อปปิ้งเรื่อยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมีผลงานอะไรไหมเก็บตัวอะไรไหมเก็บตัวตอนนี้ได้ข่าวเก็บตัวใช่ค่ะก็จะมีซิงเกิลใหม่ๆนะคะแล้วก็มีทำเรื่องหลังแล้วก็จะมีละครสองเรื่องนะคะจะมีเรื่องเฮียหน้าซอยหน้าซอยนะคะซิงเกิลรักลมซอยซิงเกิลรักลมซอยค่ะไม่เมื่อกี้เห็นน้องเขาเร็วสื่อตามน้องเขาแล้วก็มีช่องเจ็ดเรื่องนึงค่ะบริษัทสร้างสูตรนะคะบริษัทช่องเก้าไม่ใช่ช่องเจ็ดช่องเก้าช่องเจ็ดเฮียหน้าซอยยังไงยังไงเนี่ยจบสคริปต์ดีๆหน่อยเอาใหม่ก็ช่องเจ็ดนะคะที่ฮานาซอยซิงค์ตักลมซอยนะคะซิงค์ที่สุดเป็นโมเพื่อนนะคะส่วนช่องเก้านะคะที่สร้างสุดนะคะกำลังถ่ายทำมาอยู่ไม่หยุดแอบรอติดตามผลงานมาแพร่ด้วยนะคะแล้วเพลงใหม่อย่าลืมนะคะก็อีกสักไม่เท่าไหร่ค่ะคุณได้ฟังกันแต่ตอนนี้ก็จะมีงานเรื่องหลักอยู่ด้วยติดตามชมกันนะคะยังไงก็ฝากผลงานของพี่แพร่แล้วก็ของหนูด้วยนะคะคุณแจ็คสันค่ะครับผมก็ขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินทั้งสองท่านด้วยนะครับทางการของเราก็ขอบคุณนะครับที่มาช่วยเหลือกันขอบคุณพิธีกรด้วยนะคะขอบคุณตาละครนะคะขอบคุณอาหารอร่อยมากค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับอาหารจากทุกเจ้านะครับที่สนับสนุน